ฝนก็ตกหนักเหลือเกินนะคะทำให้เกิดน้ำล้นแล้วก็เกิดภาวะน้ำท่วมด้วยอ่างเก็บน้ำจังหวัดตราดค่ะมีน้ำล้นออกมาท่วมบ้านเรือนประชาชนหลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันนะคะช่วงเย็นวานที่ผ่านมาค่ะเกิดน้ำท่วมที่บ้านด่านชุมพลและบ้านทับทิมสยามตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดตลอดทั้งวันเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสนนและอ่างเก็บน้ำห้วยแรงมีน้ำล้นปีนเวไหลเข้ามาไหลผ่านคลองด่านชุมพลนะคะแล้วก็ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านทับทิมสยามและบ้านด่านชุมพลแล้วก็มีระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะจากนั้นน้ำก็ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณถนนหน้าอบต.ด่านชุมพลซอย1แล้วก็ซอย2ทำให้บ้านเรือนประชาชนจำนวนกว่า20หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมมีความสูง 1.40 เมตรและต่ำสุดประมาณ1เมตรก็เลยทำให้ชาวบ้านนั้นต้องขนทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและอาศัยนอนที่บ้านญาติพี่น้องแทนนะคะล่าสุดสถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามป้องกันภัยจังหวัดตราดก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องกันอีก4วันเลยล่ะค่ะ